สามเณรทั้ง9ต่างฝึกฝนปฏิบัติและตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จภายใน1เดือนเต็มตามที่ตั้งใจไว้เราไปติดตามกิจวัตรของสามเณรปลูกปัญญาธรรมกันครับเมื่อวานช่วงเย็นสามเณรของเราได้แสดงฝีมือทางศิลปะกันอย่างเต็มที่กับอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลือในกิจกรรมศิลปะสมาธิหัวข้อธรรมะกับธรรมชาติก็อย่างนั้นเดี๋ยวกันเมื่อวานช่วงเย็นสามเณรของเราได้แสดงฝีมือทางศิลปะกันอย่างเต็มที่กับอาจารย์สังคมสมบูรณ์เหลือในกิจกรรมศิลปะสมาธิหัวข้อธรรมะกับธรรมชาตินี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเชื่อหรือว่าเขาทำไหมเขาไม่ได้ทำไหมเขาสีเขาไหมก็เราใช้สีเยอะเองอะเราอย่าใช้น้ำเยอะดิใช้สีเยอะน้ำเยอะมันก็อย่างเงี้ยทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องคำนวณดูก่อนไงไหมคิดคำนวณนี่สีมันยังมีชีวิตอยู่สีมันกำลังเคลื่อนที่อยู่ภาพอยู่ไกลๆมันจะเป็นสีดำๆน้อยเป็นเงาอะเงาอะไรมีสีส้มเงาอะไรมีสีแดงมันเป็นโอ้โหเขาวาดเงาเขาวาดเงาไม่เก่งขนาดนั้นหรอครับเรียนการวาดภาพการลงสีให้สวยงามเหมือนธรรมชาติครับได้รู้สึกว่าการที่เราทำด้วยอารมณ์การร้อนแล้วแต่อารมณ์เราครับอารมณ์จะสื่อออกมาถึงความคิดการกระทำครับทำให้เราทำภาพนั้นได้เย็นหรือร้อนครับทางปนมั่วครับภาพบางเน้นออกมาก็เละครับสวยออกมาอีกแบบนึงสวยแบบเละๆครับภาพของการวาดของคนอื่นจะเขาจะลงสีได้ดีมากครับเพราะเขาเรียนมาก่อนผมไม่เคยเรียนผมไม่ชอบศิลปะครับเพราะผมไม่ชอบการตกแต่งมันไม่เวิร์คครับผมชอบแค่การเล่นเกมครับมันแบบเราวาดอะไรไม่ถูกกับอารมณ์ครับออกมาไม่ตามเหมือนแบบที่เขาให้สร้างขึ้นครับมันก็จะไม่มีอารมณ์อยากทำแล้วครับศิลปะในแบบของเนนะครับก็จะเป็นการยิงปืนการฟันดาบแบบนี้ครับแล้วก็เป็นพวกความแบบร้อนแรงอะครับเนนชอบแบบนั้นศิลปะที่อาจารย์สังคมสอนผมก็มันไม่เหมือนกับการที่เราระบายสีด้วยตัวเองครับแบบไม่ต้องจินตนาการนะครับให้ทำตามอย่างเดียวครับไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นก็เมื่อวานได้เรียนจากอาจารย์สอนสังคมก็คือคนเรามีชีวิต 50-50 แล้วก็บางทีคนเราชีวิตก็ไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนครับก็สิ่งที่อาจารย์สอนเนนคิดว่าสามารถช่วยเนนได้ในเรื่องทั้งชีวิตประจำวันทั้งอยู่บ้านหรืออยู่วัดครับทำให้เราแบบว่าทำอารมณ์ให้สบายๆไปตามศิลปะถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงสีเข้มแสดงว่าอารมณ์เราแปรปรวนหรือบางทีเราลงสีไม่สม่ำเสมอแสดงว่านั่นคือแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะไรประมาณนี้ครับฝึกสมาธิผ่านศิลปะกันไปแล้วก็ถึงเวลาฝึกสมาธิผ่านการบริกรรมบ้างโดยพระนาทีธรรมมิสโรในหัวข้อบริกรรมเปรียบดังเด็กอ่อนสวัสดีสำหรับน้องเนนสวัสดีครับผู้น่ารักแล้วก็ดั้งหักทุกคนพระอาจารย์แนะนำว่าพระอาจารย์ชื่อว่าพระอาจารย์นาทีธรรมมิสโรฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์มาบรรยายต่อเนื่องจากพระอาจารย์เมื่อวานวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการบริกรรมเปรียบดังเด็กอ่อนดังฉะนั้นวันนี้หลวงปู่อะไรหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านเป็นใครท่านเป็นสมาธิอย่าบอกนะว่าเป็นพระมีเรื่องอะไรนะลูกมีเรื่องนะท่านเป็นผู้ฝึกสมาธิเป็นผู้บุกเบิกสมาธิการนั่งสมาธิแล้วบางครั้งท่านเดินทุดงเนี่ยไปเจอสัตว์ร้ายเนี่ยนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยนะเสือเดินมาปุ๊บเนี่ยจะมาจะกินท่านเนี่ยพอเดินมาปุ๊บเสือหยุดต่อหน้าท่านกินเลยยังไงยังไม่กินยังไม่ตะคุบพูดก่อนผมมาถึงต่อหน้าปุ๊บท่านก็อธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้าเคยจองล้างจองผ่านท่านตั้งแต่ชาติปางก่อนขอให้ท่านกินข้าพเจ้าเสียเสือทำไงล่ะลูกไม่กินเสือไม่กินเสือหมอบลงเหมือนกับหมอบกราบหมอบลงปุ๊บแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปเข้าไปในป่าหายไปเลยทำได้ไงเห็นไหมล่ะพระอรหันต์สามารถสื่อจิตถึงสัตว์เดรัจฉานได้เป็นเนรอรหันต์ไหมไม่เอาไม่เอาอ่ะ
ไม่เป็นเนรหันต์นะฉะนั้นผู้ที่สามารถที่จะสื่อจิตถึงสัตว์เดรัจฉานได้นะต้องมีสมาธิเรียกว่าต้องสะสมจากการบริกรรมก่อนต่อไปอะไรอันนี้อะไรลูกจักรยานเอาจักรยานจักรยานสีอะไรสีแดงสีแดงไม่ใช่เสกโลโซนะลูกจักรยานสีแดงจักรยานจักรยานเป็นยังไงแล้วมันอยู่ว่าไงครับน้ำเลนอยู่เขาป้องกันไว้เพื่อป้องกันจากคนอื่นที่จะมาคิดจะมาเอาจักรยานของเขาไปครับคงจะเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็คิดมากครับคิดมากรอบคอบคิดมากอาจจะแบบว่าเป็นคนมีสติไม่ประมาทครับไม่ประมาทโอ้คำตอบที่ดีมากก็จักรยานนะครับแบบว่าเว่อร์เกินไปเว่อร์เกินไปใช่ไหมล็อกนิดเดียวก็โอเคแล้วคิดว่าเขาเป็นคนขี้หวงของครับขี้หวงของเหมือนกับจักรยานเนี่ยนะเป็นตัวของเราใช่ไหมลูกเป็นตัวเราเองเนี่ยแต่ไอ้ที่ล็อกไว้ก็คืออะไรคือปัญหาในชีวิตต้องแก้มันเราต้องแก้ก่อนค่อยจะปั่นไม่ได้เราค่อยจะสู้ไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าได้เรามีความผิดเป็นบทเรียนมีความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จการบริกรรมคือนึกคำใดคำหนึ่งนะพุทโธนึกธัมโมได้ไหมก็ไม่ผิดลูกธัมโมสังโฆก็ไม่ผิดโสดาคิดอะไรในใจเวลานั่งสมาธิพุทโธไหมพุทโธพอพุทโธหายแล้วคิดอะไรต่อพุทโธหายก็คิดว่าก็ดึงพุทโธกลับมาจำวัดโอ้จำวัดอย่างเดียวจำวัดจำเน้นสำเนียงโสดาจำวัดได้ไหมลูกวัดจำได้แล้วครับเพราะว่าอยู่วัดมาหลายวันแล้วอยู่วัดไหนอยู่วัดไหนอยู่วัดนี่มาหลายวันอยู่วัดนี่หลายวันวัดวัดอะไรวัดนี้วัดพระราม9วัดพระราม9นี่พระราม9อ่านพร้อมกันไหมการบริกรรมเปรียบดังเด่นอ่อนเราบริกรรมคำใดก็ตามถ้าทำให้จิตใจสงบก็ถือว่าถูกทุกคำบริกรรมนี่คือการบริกรรมสมณีนบุกตายแล้วไปไหนเอาแล้วเอาจะให้ทำจะให้ทำสัมผัสด้วยความตั้งใจครับแล้วผมก็จะมีเสาว่างพอลงแล้วล็อกมันจะมีเสาบ้านมีเสาเดียวใช่ไหมไม่ใช่ศาลพระภูมิลูกศาลพระภูมิศาลพระภูมิครับแล้วมันจะมีลูกไฟตกลงมาบ้านที่มีป่องไฟขึ้นน่ะที่มีควันขึ้นน่ะลูกไฟตกลงมาผมก็ไม่โดนครับเพราะผมขึ้นสวรรค์ผมก็จะมีจินตนาการขั้นสุดยอดแล้วก็มีระดับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เหมือนกับเราทำสมาธิไงลูกดังนั้นเรายังเป็นเด็กอ่อนเราต้องสะสมพลังจิตไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสมาธิต่อไปเรียนเชิญยืนขึ้นไปเดินจงกรมเดินกรมอาจารย์โสการเดินจงกรมเป็นการสนใจในตัวเองเรามีตัวเองเป็นที่ตั้งเรายึดมั่นในตัวเองคิดพุทโธอยู่กับตัวเองเวลาเดินปุ๊บเราก็ไม่ต้องมองสายตาไปยังเพื่อนเพราะว่ามองยังเพื่อนปุ๊บเนี่ยจะทำให้จิตเราวอกแวกเราต้องมองที่พื้นเดินตามสบายเดินสบายสบายนั่นแหละลูกได้เห็นสามเณรแต่ละรูปตั้งอกตั้งใจฝึกสมาธิกันอย่างนี้อีก3สัปดาห์ที่เหลือเราคงได้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนแน่นอนครับคุณผู้ชมการที่เนนเรียนบริกรรมหรอโยมเนนได้รู้จักว่าการที่เรามีศีลจะทำให้เรามีบุญและทำให้เรามีความรู้มากขึ้นถ้าเกิดเราขาดศีลแล้วก็จะผิดแล้วก็จะไม่ได้บุญแล้วเราก็จะตกนรกชัดยังครับได้เรื่องสติที่จับจ่อให้ทำสมาธิสะสมพลังจิตเอามาใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสติเวลาทำอะไรก็จะได้เอาใช้ชีวิตในประจำวันครับผมการเรียนนั้นต้องหมั่นทบทวนก่อนจำวัดพระอาจารย์จึงต้องทำการทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดในกิจกรรมให้กำลังใจใส่ธรรมะครับเรียนจำของพระอาจารย์สำรวยได้ครับพระอาจารย์สำรวยให้กรมาว่า
สิ่งใดยากทำมากๆมันก็ง่ายฝึกจึงได้ทำจึงเป็นจึงจะเห็นความสำเร็จครับเนนท่องสินสิบได้แล้วครับเดี๋ยวเนนจะท่องให้ฟังครับปานาติปาตาเวลามะนอยอดินาดานาเวลามะนอยอบะละหัมมะจริยาเวลามะนอยมุสาวาดาเวลามะนอยสุลาเมระยะมัญชัปปมาดฐานาเวลามะนอยวิกาละโภจนาเวลามะนอยนัจกีตวาดีตาวิสูกดัสนาเวลามะนอยมาลากันทะวิเลปนะฐานนะมันดานะวิภูสนฐานาเวลามะนอยอุจจาสยานามหาสยานาเวลามะนอยจตะรูปะละจตะปฏิกหานาเวลามะนอยครบแล้วครับเช้าวันใหม่กับกิจวัตรที่สามเณรจะต้องปฏิบัติทุกเช้านั่นก็คือการออกรับบิณฑบาตเพราะหากพระหรือสามเณรนั้นไม่ออกรับบิณฑบาตก็จะไม่มีอาหารฉันนับว่ากิจวัตรนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับจัตตารโยธรรมวาทานิอายุวันโนสุขังชินไปแล้วครับกับการเดินเท้าเปล่าก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับ